ต้องบอกว่าน้องๆที่มาแข่งขันในรายการคว้าไมค์คว้าแชมป์เนี่ยครับเป็นเด็กดีเด็กน่ารักเด็กตั้งใจเรียนกันทั้งนั้นเลยนะครับอย่างน้องบาสเองนะครับนะเรียนก็หนักนะครับนะฮะและยังมีความฝันของตัวเองที่จะเป็นนักร้องเขาเรียกว่าเอาดีทั้งเรียนเอาดีทั้งในสิ่งที่ตัวเองรักและสิ่งที่ตัวเองฝันนะครับนะในวันที่ไปใช้ห้องอัดสบายใจนะครับเพื่อนๆเนี่ยเขาไปรวมตัวกันตั้งแต่เช้านะครับแต่ทว่าด้วยภารกิจการเรียนอันหนักหน่วงของน้องบาสนะครับมีการทำแลบนะครับในห้องทดลองซึ่งไม่สามารถจะลาอาจารย์ได้นะฮะเราก็เลยต้องให้น้องบาสเนี่ยไปเอาเรื่องเรียนเป็นหลักมาก่อนนะครับจากนู่นเลยนะฮะสะพานพระราม7นะครับนะฮะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9พระนครเหนือนะครับมุ่งข้ามโลกเลยนะครับไปที่ถนนรามอินทรากม9ไปที่ห้องอัศบายใจนะครับโอ้โหงานนี้เขาเรียกว่าหืดขึ้นคอกันเลยนะครับแต่ถ้าว่าด้วยความฝันของคนที่อยากจะเป็นนักร้องนะครับเหนื่อยขนาดไหนก็ไม่เคยท้อนะครับบัสมาถึงนะครับแล้วก็เข้าห้องอัดสบายใจนะครับมาด้วยอาการแบบกระหืดกระหอบพอสมควรทีมงานบอกว่าใจเย็นบัสพักผ่อนให้หายเหนื่อยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปใช้ห้องอัดสบายใจนะครับพอเข้าไปเนี่ยปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นนะครับนะอาจจะคล้ายๆกับจมๆเพราะว่าเนื้อเพลงอาจจะยังไม่แม่นเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ค่อยได้แบบว่ามีเวลาซ้อมติดเรียนหนักนะครับเอาเป็นว่าผมเล่าแล้วเดี๋ยวไม่สนุกไปดูภาพดีกว่าครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้านกับบ้างนะครับกับน้องบัสKM3 นะครับในการใช้ห้องอัดสบายใจครับคว้าไมค์มาโชว์สนับสนุนโดยคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเนเจอร์กิฟต์คอนเฟิร์มถูกคว้าไปควงต่อหน้าเหมือนฝนที่ตกจากฟ้าไม่ตั้งเขามาให้เตรียมใจทันเคยยืมไหล่ศพตากุมมือนั้นหรือเพื่อนกันเคยอยู่ใกล้ใจปานนั้นถ้าเธอเป็นฉันยอมได้หรือเปล่าเป็นเพื่อนไม่ได้มือนั้นหรือเพื่อนกันตรงเพื่อนนี่เล่นได้มั้ยั้นหรือเพื่อนกัน นั้นหรือเพื่อนกันอืมแต่เล่นให้เร็วนิดนึงเร็วๆใช่ของห่วงของห่วงถูกคว้าไปควงต่อหน้าเหมือนฝนที่ตกจากฟ้าไม่ตั้งเขามาให้เตรียมใจทันเคยยืมไหล่ศพตากุมมือนั้นหรือเพื่อนกันเคยอยู่ใกล้ใจปานนั้นถ้าเธอเป็นฉันยอมได้หรือเปล่าเป็นเพื่อนไม่ได้เพราะใจเข้าของห่วงถึงเตรียมใจทันต่อหน้าเล่นแบบเดิมก็ได้ตอนถูกคว้าไปควงต่อหน้าถูกคว้าไปควงต่อหน้าเล่นแบบที่เราเล่นถูกคว้าไปควงต่อหน้าจะรับได้ไหมละกับคนที่เธอรักมาตั้งนานของห่วงถูกคว้าไปควงต่อหน้าเตี้ยเตี้ยของห่วงของห่วงของห่วงถูกคว้าของห่วงของห่วงถูกคว้าไปควงต่อหน้าเหมือนฝนที่ตกจากฟ้าไม่ตั้งเขามาให้เตรียมใจทันเคยยืมไหล่ศพตากุมมือนั้นหรือเพื่อนกันเคยอยู่ใกล้ใจปานนั้นถ้าเธอเป็นฉันยอมได้หรือเปล่าเป็นเพื่อนไม่ได้ ท่านแยกท่านแยก เป็นเพื่อน เป็นเพื่อนไม่ได้เพราะใจมันอยากเป็นแฟนไม่ได้ควงแขนกอดเธอแน่นๆอะไรแทนไม่เอาไม่เคยรักกันหรือมาตรฐานเปลี่ยนตอนเจอเขาใจดันทุรังมันดื้อมันรั้นจะเอาไม่ได้เป็นคนกันหนาวขออยู่เงาๆห่างใจไกลตาไม่ได้มาตรฐานนะตระมาตระมาตรฐานนะมันดื้อมันรั้นจะเอา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 
จะเอาใจดันทุรังมันดื้อมันรั้นจะเอาเป็นเพื่อนไม่ได้เพราะใจมันอยากเป็นแฟนไม่ได้ควงแขนกอดเธอแน่นๆอะไรแทนไม่เอาไม่เคยรักกันหรือมาตรฐานเปลี่ยนตอนเจอเขาใจดันทุรังมันดื้อมันรั้นจะเอาไม่ได้เป็นคนกันหนาวขออยู่เงาห่างใจไกลป่าไม่ได้เป็นขออยู่เงาขออยู่เงาเงาไม่ได้เป็นคนกันหนาวขออยู่เงาเงาแรกสั้นเงาเหมือนกับเราพูดแบบเงาอ่ะเงาไม่ใช่เงานะครับขออยู่เงาขออยู่เงาไม่ได้เป็นคนกันหนาวขออยู่เงาห่างใจไกลตาไม่ได้ลองต่อดิครับร้องปกติครับไม่ได้เป็นคนกันหนาวขออยู่เงาห่างใจไกลตาไม่ได้เป็นแฟนไปตอนสุดท้ายขออยู่เงาห่างใจไกลตาไม่ได้เป็นแฟนยอมแขวนหัวใจลาก่อนเมื่อใจเธอไม่สะอ้อนให้เป็นคู่ซ้อนก็ได้เวลาไม่ขอทดเจ็บโอเคสะอ้อนยังเตี้ยนะไม่ได้เป็นแฟนยอมแขวนหัวใจลาก่อนเมื่อใจเธอไม่สะอ้อนให้เป็นคู่ซ้อนก็ได้เวลาไม่ขอทดเจ็บนับถอยหลังเก็บคืนกลับมาขอไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้ไม่ขอทดเจ็บตรงไม่ขอทดไม่ขอทดเจ็บไม่ขอทดเจ็บไม่ขอทดเจ็บอ้อนก็ได้เวลาไม่ขอทดเจ็บนับถอยหลังเก็บใจคืนกลับมาขอไปให้ไกลสายตาไม่ปรารถนารอคำว่าเพื่อนได้แล้วพอแล้วคนอยากเป็นแฟนทำไมได้เป็นแค่เพื่อนคบมากี่ปีกี่เดือนให้เป็นแค่เพื่อนเท่านั้นเองเหรอขอถามเธอหน่อยถามใจเธอหน่อยถ้าหากเป็นเธอจะรับได้ไหมละกับคนที่เธอรักมาตั้งนานของห่วงของห่วงถูกคว้าไปควงต่อหน้าเหมือนฝนที่ตกจากฟ้าไม่ตั้งเขามาให้เตรียมใจทันเคยยืมไหล่ศพตากุมมือนั้นหรือเพื่อนกันเคยอยู่ใกล้ใจปานนั้นถ้าเธอเป็นฉันยอมได้หรือเปล่าเป็นเพื่อนไม่ได้เพราะใจมันอยากเป็นแฟนไม่ได้ควงแขนกอดเธอแน่นๆอะไรแทนไม่เอาไม่เคยรักกันหรือมาตรฐานเปลี่ยนตอนเจอเขา
ใจดันทุรังมันดื้อมันรั้นจะเอาจะเอาไม่ได้เป็นคนกันหนาวขออยู่เงาเงาห่างใจไกลตาไม่ได้เป็นแฟนยอมแขวนหัวใจลาก่อนเมื่อใจเธอไม่สะออนให้เป็นคู่ซ้อนก็ได้เวลาไม่ขอทดเจ็บนับถอยหลังเก็บใจคืนกลับมาขอไปให้ไกลสายตาไม่ปรารถนารอคำว่าเพื่อนเป็นไงบ้างครับเหมือนอย่างที่ผมได้เล่าไว้คร่าวๆไหมครับว่าปัญหาของน้องบาสนะครับแหมมันเกิดจากความไม่พร้อมหลายๆอย่างนะครับนะเพราะว่าแบบตื่นเช้าไปเรียนไปทำแรปนะครับแล้วก็เดินทางไกลนะฮะก็เลยบอกมีการเตรียมพร้อมที่ค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับนั่นก็คือเพียงแค่ส่วนหนึ่งของกิจกรรมของรายการคว้าไมค์คว้าแชมป์นั่นเองนะครับแต่ส่วนหลักๆมันต้องแบบว่านั่นเลยบนเวทีการแข่งขันจริงนะครับหลังจากที่มีการเก็บตัวนะครับจบเสร็จสิ้นนะครับแล้วมีระยะเวลาสั้นๆเบรกหนึ่งนะครับให้น้องๆได้กลับไปฝึกความสามารถแล้วก็ไปทบทวนประสบการณ์ที่ครูเพลงเขาสอนให้กับน้องๆเนี่ยเพื่อที่เตรียมตัวขึ้นเวทีนั่นแหละครับคือสิ่งสำคัญที่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าน้องๆได้ทำการบ้านที่ตัวเองได้เรียนรู้มาหรือไม่นะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาดูนะครับนะฮะบทสรุปของความสามารถของน้องบาส KM3 ในซีซั่นที่5กันนะครับกับการร้องเพลงเป็นเพื่อนไม่ได้หัวใจอยากเป็นแฟนสักครู่เดียวครับในวันรอบการแข่งขันจริงรอบชิงชนะเลิศประจำซีซั่นนะครับเรานัดน้องๆทั้ง5คนนะครับมาเจอกันที่ห้องออดิทอเรียมที่ตึกอาคาร GMM Grammy Place แห่งนี้ครับตั้งแต่เช้าประมาณ 9:00 นนะครับเพื่อให้น้องๆนั้นได้เตรียมความพร้อมแล้วก็มีการใช้เวทีมีการซักซ้อมนะครับมีการแบบว่าบล็อกกิ้งบนเวทีต่างๆนะครับรวมถึงให้น้องๆได้แต่งหน้าทำผมเพื่อที่จะเสริมหล่อเสริมสวยอย่างเต็มที่ก่อนจะขึ้นเวทีนะครับคราวนี้บาสมาตรงเวลาครับเพราะว่าวันนั้นบาสไม่ติดเรียนนะครับก็ทำให้บาสนั้นมีเวลาจะเตรียมตัวมากกว่าการใช้สตูดิโอห้องอัดสบายใจนะครับเอาละครับตอนนี้มาดูสิครับว่าเมื่อมีเวลาพร้อมๆเต็มที่และก็ได้ฝึกปรือความสามารถที่ครูเพลงได้สั่งสอนมาแล้วนะครับบนเวทีบาสทำได้ดีขนาดไหนครับและอะไรคือต้นเหตุสาเหตุที่ทำให้บาสได้เพียงแค่รางวัลชมเชยในการแข่งขันครั้งนี้ครับคว้าไมค์มาโชว์สนับสนุนโดยคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเนเจอร์กิฟต์คอนเฟิร์มคุณผู้ชมทางบ้านครับตอนนี้เรามาถึงช่วงแรกของคว้าไมค์มาโชว์ในวันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะครับ2วันที่ผ่านมานะครับเราได้ฟังเสียงร้องของ2สาวไปเรียบร้อยนะครับนั่นคือ KM1 น้องโบ KM2 น้องเฟรมนั่นเองครับวันนี้เราจะมาถึงนะฮะโอ้ชายกลางเลยนะครับจริงๆแล้วเป็นผู้ชายคนเดียวในการแข่งขันในซีซั่นนี้นะครับนะฮะแล้วก็อยู่เบอร์กลางเบอร์ที่3พอดีเป๊ะเลยนะครับน้องบาส KM3 ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะบาส KM3 พี่การถูกใจสีผมมากเลยอ่ะครับเออมันทำยากกว่าอย่างเงี้ยต้องกัดขาวก่อนป่ะใช่ครับกัดแล้วมันจะเป็นสีทองก่อนครับแล้วก็ค่อยโกกทับอีกทีค่อยแบบว่าย้อมทับอีกทีใช่ครับเพราะเดิมทีผมค่อนข้างจะดำนะครับคือถ้าไม่โกกเลยทับเลยมันไม่ติดครับ อันนี้ครั้งแรกครั้งแรกครับพี่ก็เคยครั้งนึงครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของเรื่องปัญหาคือขี้เกียจนั่งรอนานมากกี่ชั่วโมงประมาณ 2-3 ชั่วโมงนานพอสมควรที่ขนาดผมสั้นนะครับนะอันนี้ก็เป็น1กระบวนการนะครับนะฮะที่จะทำให้มีการเปลี่ยนลุคนะครับของน้องๆผู้เข้าแข่งขันนะครับเพื่อเป็นการเตรียมตัวไปสู่ความเป็นศิลปินในอนาคตนั่นเองนะครับได้โจทย์เพลงของไผ่พงศธรครับผมเป็นเพื่อนไม่ได้หัวใจอยากเป็นแฟนครับหัวใจอยากเป็นแฟนนั่นเองนะครับนะจำได้ว่าตอนที่ไปเรียนน้องเพลงครูเจเนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการเกร็งหน้าท้องใช่ครับนะแล้วผลเสียมันเป็นยังไงผลเสียเสียงมันจะดังไปครับครูเจบอกว่าเสียงดังไปครับให้ร้องเพลงออกมาจากช่วงหน้าอกแล้วก็คอออกมาเสียงมันจะซอฟกว่าครับนะฮะซึ่งจริงๆแล้วบอกว่าปัญหาของแต่ละคนเนี่ยหรือว่าเทคนิคของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปครับแต่เมื่อมีปัญหาเนี่ยเทคนิคของการแก้เนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปเช่นเดียวกันครับผมนะฮะวันนี้พร้อมไหมเอ่ยพร้อมครับเ
คนอยากเป็นแฟนทำไมได้เป็นแค่เพื่อนคบมากี่ปีกี่เดือนให้เป็นแค่เพื่อนเท่านั้นเองเหรอขอถามเธอหน่อยถามใจเธอหน่อยถ้าหากเป็นเธอจะรับได้ไหมล่ะเออกับคนที่เธอรักมาตั้งนานของห่วงของห่วงถูกคว้าไปควงต่อหน้าเหมือนฝนที่ตกจากฟ้าไม่ตั้งเขามาให้เตรียมใจทันเคยยืมไหล่ศพตากุมมือนั้นหรือเพื่อนกันเคยอยู่ใกล้ใจป่านนั้นถ้าเธอเป็นฉันยอมได้หรือเปล่าเป็นเพื่อนไม่ได้เพราะใจมันอยากเป็นแฟนไม่ได้ควงแขนกอดเธอแน่นๆอะไรแทนไม่เอาไม่เคยรักกันหรือมาตรฐานเปลี่ยนตอนเจอเขาใจดันทุรังมันดื้อมันรั้นจะเอาไม่ได้เป็นคนกันหนาวขออยู่เงาห่างใจไกลตาไม่ได้เป็นแฟนยอมแขวนหัวใจลาก่อนเมื่อใจเธอไม่สะอ้อนให้เป็นคู่สอนได้เวลาไม่ขอทดเจ็บนับถอยหลังเก็บใจคืนกลับมาขอไปให้ไกลสายตาไม่ปรารถนารอคำว่าเพื่อนมันไม่ได้เพราะใจมันอยากเป็นแฟนไม่ได้ควงแขนกอดเธอแน่นๆอะไรแทนไม่เอาไม่เคยรักกันหรือมาตรฐานเปลี่ยนตอนเจอเขาใจดันทุรังมันดื้อมันรั้นจะเอาไม่ได้เป็นคนกันหนาวขออยู่เงาห่างใจไกลตาไม่ได้เป็นแฟนยอมแขวนหัวใจลาก่อนเมื่อใจเธอไม่สะอ้อนให้เป็นคู่สอนก็ได้เวลาไม่ขอทดเจ็บนับถอยหลังเก็บใจคืนกลับมาขอไปให้ไกลสายตาไม่ปรารถนารอคำว่าเพื่อนขอบคุณครับน้องบาทนะครับจะมีในช่วงที่เริ่มขึ้นต้นเนี่ยเหมือนมั่นใจนะฮะแต่ว่าพอร้องไปท่อนที่สองเริ่มมีอาการแผ่วลงหมายถึงว่าเนื้อเสียงจะแผ่วบางไปบางคำนะฮะไม่ทุกคำแต่ว่าเป็นเรื่องดีของน้องบ้าก็คือวางสีหน้ากับอารมณ์ลีลาต่างๆเนี่ยนะฮะได้แต่บางคำอาจจะใช้วิธีเศร้าเกินกว่าในเนื้อเพลงกำหนดไว้ก็ได้หมายถึงว่าในเนื้อเรื่องของเพลงแต่ว่าบาสเนี่ยอาจจะวางตัวละครเศร้ากว่าอะไรอย่างนี้อาจจะทำให้บาสซอฟเสียงลงแล้วก็กลายเป็นแผ่วนะฮะฉะนั้นน่าจะควบคุมเรื่องเสียงเนี่ยฮะส่วนใหญ่เป็นเรื่องเสียงที่บาสยังควบคุมพลังน้ำหนักเสียงไม่ค่อยได้ในวันนี้แล้วก็คำควบกล้ำก็มีผิดพลาดอยู่คำหนึ่งคำว่าเปลี่ยนตัวลอลิงเนี่ยหายไปนะฮะคือได้ยินบางมากหรือน้อยมากด้วยลิ้นของบาสเองก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าได้ยินเป็นเปลี่ยนได้ยินประมาณนี้นะฮะตรงนั้นแค่คำเดียวนะฮะ
ก็ภาพรวมแล้วก็ดูดีเพราะว่าลีลาท่าทางของบาสดูดีเหมือนนักร้องอาชีพครับครับขอบคุณครับนะฮะจริงๆแล้วคำควบกล้ำนี่เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะฮะอย่างอันดับแรกเลยผมเห็นหลายๆคนนะครับยังไม่ต้องร้องเพลงเลยผมถ้าเป็นผมกับการผมไม่ตกรอบเลยนะวันนี้ผมจะมาร้องเพลงผิดละนะถ้าเป็นผมกับการไม่ต้องร้องนะน้องเธอจะร้องเพลงเธอยังพูดคำว่าเพลงไม่ถูกแต่อันนี้อาจารย์บอกจุดเดียวใช่ไหมฮะเล็กน้อยเท่านั้นเองก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งประสบการณ์ดีๆนะครับสำหรับน้องบาสผู้แข่งของเรานะครับในการที่จะมาเจอเวทีใหญ่ๆแบบนี้นะฮะประสบการณ์ดีๆแบบนี้มีโอกาสกลับมาแก้ไขแน่นอนครับเพราะว่าความสามารถอย่างน้อยก็ระดับเรียกว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับเพราะถ้าใช้ไม่ได้เนี่ยไม่มีโอกาสเข้ามาถึงระดับรอบ5คนสุดท้ายอย่างแน่นอนนะครับสิ่งหนึ่งนะครับหน้าที่บาสอาจจะค้นหาตัวเองไม่เจอนะครับเหมือนที่อาจารย์โกไข่แบบว่าติงออกมานะครับนั่นคือเสน่ห์ของตัวเองนะครับบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวเองมีจุดด้อยอะไรเนี่ยก็ต้องพยายามแก้ไขปรับปรุงหรือไม่ก็แอบหลบซ่อนจุดด้อยเอาไว้นิดๆ นะฮะแต่ที่สำคัญกว่าคือต้องหาจุดเด่นของตัวเองให้เจอนะครับอาจารย์โกไข่บอกว่าจุดเด่นของน้องบาสนะครับคือรอยยิ้มที่แบบว่าดูน่ารักอบอุ่นและน่าประทับใจนะครับแต่ถ้าว่าบนเวทีรู้สึกว่าบาสจะใช้รอยยิ้มน้อยจนเกินไปนะครับทำให้รู้สึกว่าเสน่ห์ตรงนี้ขาดหายไปเมื่อทราบอย่างนี้แล้วโอกาสต่อไปนะครับน้องบาสยิ้มเยอะๆนะครับและจะดูหล่อขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับเวลาของคว้าไมค์คว้าแชมป์หมดแล้วครับคุณผู้ชมครับ3วันในสัปดาห์นี้นะครับผ่านไปเรียบร้อยแหมเร็วเสียเหลือเกินนะครับนะฮะได้ดูผู้แข่งขันย้อนกลับไปอีกครั้งทั้ง3คนไปแล้วยังเหลืออีก2คนนะครับพรุ่งนี้เราจะมาดูนะครับน้องฟาง KMC กันนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ของรายการของเราด้วยนะครับทั้ง3ท่านขอบคุณมากๆเลยนะครับเริ่มจากท่านแรกนะครับขอขอบคุณครับสำหรับใบก้อนขนม่วงกลิ่นดอกลาเวนเดอร์ครับตามติดมาด้วยท่านที่2นะครับท่านนี้ใจดีมากๆเลยนะครับเพราะท่านนี้แหละครับที่มอบรถกระบะ1คันนะครับให้กับแชมป์ออฟเดอะเยียร์มูลค่าเกือบ 800,000 บาทครับจะเป็นใครอื่นไม่ได้นอกจากกาแฟลดความอ้วนเนเจอร์กิฟต์ครับเรามีความสุขที่เห็นทุกคนมั่นใจขอบคุณมากๆเลยนะครับและท่านสุดท้ายครับต้องขอขอบคุณครับสำหรับรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i ใหม่ครับความสุขที่ใช่รอบๆตัวขอบคุณครับวันนี้เวลาหมดครับคุณผู้ชมครับนะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอทุกคนมีความสุขกันและกันนะครับเราคนไทยด้วยกันรักกันให้มากๆนะครับและเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับพาคุณผู้ชมมาถึงเวลาแห่งความตื่นเต้นครับนี่คือนาทีสำคัญของผู้แข่งขันทั้ง5คนนะครับที่จะรู้ผลว่าใครคือผู้ที่จะได้ไปต่อในรอบ Champ of the Year นะครับซึ่งหลังจากจบการแข่งขันในซีซั่นนี้แล้วนะครับทั้งหมดที่เคยเป็นขวัญใจของคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเล้งสัญญาการนะครับน้องกุ้งน้องปิ๊กหรือว่าจะเป็นจมๆนะครับก็จะมารวมตัวกับผู้ที่เป็นผู้ชนะในวันนี้และไปสู่รอบการแข่งขันรอบใหญ่รอบแชมป์ประจำปีกันนะครับผลคะแนนการตัดสินนะครับอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับตื่นเต้นจริงๆเลยนะครับอ่ะมาร่วมลุ้นพร้อมๆกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ2ชื่อแรกที่ผมจะประกาศต่อไปนี้นะครับจะได้รับรางวัลรองขออภัยครับรางวัลชมเชยนะครับซึ่งไม่ว่าผมจะประกาศชื่อใครก่อนหรือชื่อใครหลังถือว่าศักดิ์ศรีมีความเท่ากันเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยนะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยคนแรกได้แก่นางสาวเดือนเต็มจิรศักดิ์ดากรครับน้องยุ้ยจากชลบุรีครับเดี๋ยวน้องยุ้ยยืนอยู่ด้านข้างนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับและรางวัลชมเชยอีกคนหนึ่งนะครับศักดิ์ศรีเท่ากันนะครับได้แก่เคม3ครับน้องบาสกลพัฒน์พงพาณิชย์ครับ3คนอยู่ตรงนี้1ใน3จะได้ไปต่อในรอบ Champ of the Year ก่อนจะประกาศผลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ต้องขอเชิญผู้มอบรางวัลด้วยนะครับขอเชิญอาจารย์เรืองรองไพรินเป็นผู้มอบรางวัลครับสวัสดีครับอาจารย์เงินรางวัล 3,000 บาทนะครับจะเป็นของผู้ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2รองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันรายการคว้าไมค์คว้าแชมป์ซีซั่นที่5ได้แก่ KM2 ครับคัทริยาระวรักษ์น้องเฟรมจากหนองคายครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะขอบคุณอาจารย์เรืองรองด้วยนะครับเชิญครับ2คนเดินมาคุยข้างหน้า
มาถึงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันนะฮะระยะเวลาประมาณ2เดือนที่อยู่ด้วยกันตรงนี้เราจะได้รู้แล้วครับว่าใครได้เป็นแชมป์ตอนนี้รู้สึกไงบ้างเข้ามาถึงแบบว่าเขาเรียกว่าจุดใกล้จะเป็นจุดสุดยอดของซีซั่นแล้วน้องโบเป็นไงครับตอนนี้ตื่นเต้นมากค่ะพี่กันตื่นเต้นมากกองเชียร์ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับคุณครูครับคุณครูครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับครูฟางครับต้องหาที่ปรึกษาด่วนค่ะตื่นเต้นมากค่ะไม่ไหวแล้วค่ะตื่นเต้นนะเอาละครับ2คนนี้นะครับจะมี1คนเท่านั้นครับที่จะได้ไปต่อกับเราในรอบแชมป์ออฟเดอะเยียร์นะครับเชิญถอยหลังคนละ19ครับและท่านต่อไปที่จะมามอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะครับผมขอเรียนเชิญนะครับอาจารย์ไพรัชชูรัตน์ครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไพรัชจะเป็นผู้มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะครับซึ่งจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทแต่ทว่าชื่อที่การจะประกาศต่อจากนี้ไปนะครับคือชื่อของผู้ที่ได้ตำแหน่งแชมป์ประจำซีซั่นที่5คว้าใหม่คว้าแชมป์และที่สำคัญครับได้ไปต่อในถนนสายการประกวดของคว้าใหม่คว้าแชมป์ในรอบแชมป์ออฟเดอะเยียร์ด้วยครับรางวัลชนะเลิศประจำซีซั่นที่5ซีซั่นสุดท้ายปีที่2ของรายการคว้าใหม่คว้าแชมป์ได้แก่ขอแสดงความยินดีกับ KM KM 1ครับธนาพรแสนสุขครับน้องโบครับสาวจากอุดรธานีนะครับและรองชนะเลิศอันดับ1นะครับตกเป็นของนางสาวหทัยฝันวงพาดกลางน้องฟางนะครับนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเงินรางวัล 5,000 บาทนะครับมอบโดยอาจารย์ไพรัชนะครับขอแสดงความดีด้วยครับขอบคุณครับดีใจด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์ไพรัชด้วยครับและขอเรียนเชิญนะครับอาจารย์บอยธีรพงศ์ศักดิ์แก้วครับเป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศให้กับแชมป์ประจำซีซั่นนี้นะครับนั่นคือ KM 1น้องโบครับเงินรางวัล 10,000 บาทนะครับแต่ทางรายการคว้าไมค์คว้าแชมป์ครับและถ้วยรางวัลเกียรติยศการันตีความสามารถของการแข่งขันในซีซั่นที่5จากทางรายการคว้าไมค์คว้าแชมป์เช่นเดียวกันครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะฮะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับที่เธอไม่สามารถเข้าไปสู่ความสำเร็จในขั้นตอนต่อไปในการแข่งขันรอบแชมป์ออฟเดอะเยียร์นะครับแต่อย่างที่บอกครับนะว่าทุกคนนั้นต้องมีโอกาสจะกลับมาแก้มืออย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับโจทย์เพลงนี้ของยุ้ยถือว่าไม่ง่ายเลยนะครับสำหรับเพลงคำพิพากษาอัลบั้มชุดล่าสุดของคุณตั๊กแตนชลดานะครับเพราะว่าการใช้เสียงนั้นแบบว่าโอ้โจทย์ขึ้นๆลงๆเลยนะครับถึงเวลาต่ำเนี่ยต่ำมากในขณะที่พอคำต่อไปอาจจะขึ้นไปสูงสุดเลยก็ได้นะครับและโอ้โหการใช้เทคนิคต่างๆเหล่านี้มันต้องฝึกปรือให้มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคยุ้ยเป็นกำลังใจให้นะครับโอกาสหน้ามาแก้ตัวกับเราได้ใหม่นะครับยินดีต้อนรับเสมอสำหรับที่นี่ครอบครัวของเราครอบครัวเดียวกันกับความใหม่ความช้ำนะครับวันนี้เวลาของคว้าไมค์คว้าแชมป์ในวันศุกร์หมดแล้วแหละครับนะฮะเป็นไงบ้างครับศุกร์แรกของเดือนที่3ของปีนี้ครับก็คือเดือนมีนาคมคุณผู้ชมคงจะมีความสุขดีอยู่ใช่ไหมครับอากาศตอนนี้กลับมาเริ่มที่จะเข้าสู่สภาวะเรียกว่าเริ่มจะร้อนแล้วนะครับนะฮะอากาศร้อนอย่าทำให้ใจเด็กนั้นร้อนก็แล้วกันนะครับใจเย็นๆครับนะเราคนไทยด้วยกันนะครับอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างในบางกรณีก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับเมื่อมีรอยยิ้มนะครับผมเชื่อว่าความโกรธก็จะหายไปเพียงแค่คำขอโทษง่ายๆแค่นี้ครับทำให้ทุกอย่างกลับมาดีได้อย่างแน่นอนเลยนะครับก่อนจะกันในวันนี้นะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นใบก้อนขนม่วงกลิ่นดอกลาเวนเดอร์นะครับตามติดมาด้วยนี่นะครับกาแฟลดความอ้วนเนเจอร์กิฟต์นะครับเรามีความสุขที่เห็นทุกคนมั่นใจนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณเนเจอร์กิฟต์นะครับที่จะมอบรถกระบะ1คันให้กับแชมป์ออฟเดอะเยียร์ในปีนี้ด้วยน่ารักจริงๆครับลืมไม่ได้ครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110 i ใหม่ครับความสุขที่ใช่รอบๆตัวขอบคุณครับเอาล่ะคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับวันเสาร์มีไฮไลท์สเปเชียลในเวลาเดิมอีก1วันนะครับที่คุณจะได้ชมการประมวลภาพตลอดทั้งสัปดาห์นะครับและก็กลับมาเจอกับการได้ใหม่ในวันจันทร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ